นี่เองเลยทำให้มีข่าวว่าแบบโดนปลดจากงานโฆษณาปีไม่มีนะไม่มีนะไม่ได้รู้คนแทบจะคนแรกที่เราโทรไปเลยโทรไปหาพี่เขาเลยที่เราถ่ายโฆษณาถูกต้องพี่อย่าคิดมากนะแต่เขาก็โอเคไม่มีใครมีปัญหาเพราะเราก็เป็นห่วงตรงนี้เหมือนกันเพราะถึงมันเป็นเรื่องไม่จริงอ่ะเราก็กลัวคนผู้ใหญ่เข้าใจผิดคนแรกกลุ่มแรกที่เราโทรหาเลยคือพวกผู้ใหญ่ของเราเหมือนทั้งแบบที่บ้านทั้งแบบคนโฆษณาคนที่แบบเรื่องงานอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาทุกคนก็เข้าใจทุกคนก็บอกว่าทำไมเขาเขียนแบบนั้นเราก็แบบค่ะไม่รู้จะบอกอะไรมากกว่านั้นนอกจากเรื่องโฆษณาแล้วมีงานมีผลกระทบไหมคะไม่ไม่มีผลกระทบอะไรเลยไม่มีเลยใช่ก็เรียกว่าเคลียร์ทุกอย่างก็เคลียร์ค่ะก็อย่างที่บอกไปทุกคนก็น่าจะรู้ก็น่าจะรู้อะค่ะยืนยันว่าเราไม่เคยสูบไม่ไม่บุหรี่เรายังไม่สูบเลยกำลังใจยังไงบ้างคะอะไรนะคะหวานใจเขาก็เป็นห่วงแบบคนรอบข้างเราก็เป็นห่วงหมดเลยว่าแบบเราโอเคไหมแล้วก็เสียใจแหละแต่ว่าก็ถือว่าก็อย่างที่บอกไปอ่ะคือเราก็กลัวว่าคนจะแบบเฮ้ยคนเขาจะคิดว่าเราเป็นแบบขี้ยาจริงหรออะไรเนี้ยแต่อย่างที่บอกไปอ่ะคือถ้าเราเป็นขี้ยาจริงแล้วไม่มาอยู่ตรงนี้หรอกเราแบบคงไม่มีสติอะค่ะระวังเรื่องแอคท่าถ่ายรูปไหมครับต่อไปแอคท่าถ่ายเพราะว่าการแอคท่าถ่ายรูปมันเป็นแบบชีวิตทุกคนที่แบบแอคทำนู่นทำนี่มันอาจจะไม่ได้ถือว่าแล้วกูอาจจะทำอย่างอื่นที่แบบว่าแค่เอารูปไปแล้วก็เขียนหัวข้อในทางไหนก็ได้อันนั้นมันน่ากลัวตรงนั้นอ่ะคือชีวิตเราควรที่จะนั่งแบบก่อนจะทำอะไรต้องระวังเรื่องนักข่าวจะเขียนอะไรหรอมันก็คงแบบไม่เป็นชีวิตของเราอ่ะคือเราอยากทำอะไรเราก็ควรที่จะทำแต่เหมือนเพราะว่ามันเป็นการให้เกียรติกันมากกว่านี่หลังจากนี้จะออกห่างเบอร์กูเลยไหมคะเวลาไปปาร์ตี้ถ่ายแบบคือก็ไม่รู้ก็ไม่รู้เหมือนกันก็ไม่คิดมากแต่คงแบบว่าถ้ามีภาพออกไปมันก็คงคิดอีกทีแบบว่าเอ๊ะถึงเราไม่ทำอะไรแต่ว่าแค่ยืนอยู่ตรงนี้แล้วคนจะหาว่าเราเป็นแบบพี่ยาอะไรอย่างนี้หรอแบบมันเกินไปหรือเปล่าเนี่ยก็คงคิดนิดนึงแหละแต่ว่าก็ไม่อยากให้มันกระทบชีวิตอะไรเรามากหรอกเพราะเราก็รู้ว่าเราเป็นยังไงว่ากับภาพที่เล่นน้ำกับเอ็ดเวิร์ดเป็นภาพสองคนอยู่ในกลางเหมือนจะเป็นทะเลใช่ไปพม่ามารู้สึกยังไงกับภาพส่วนตัวที่ถูกออกมารู้สึกว่างงมากเพราะภาพนั้นไม่ได้อยู่ใน Facebook ของเราแล้วต้องงงว่าเอามาจากไหนโกรธไหมคะโกรธไหมถือว่าเขาแก่งอ่ะคนที่เอามาแก่งไม่รู้ว่ามาจากไหนเพราะใน Facebook เราก็ไม่มีใช่หลายคนจะมองว่าสวีทกันมากเลยสวีทกันไหมเราก็ไม่ได้บอกว่าไม่สวีทนี่แล้วก็บอกอยู่แล้วว่าดีมีความสุขดีค่ะมีข่าวมาว่าเหมือนเราเตรียมเลิกแต่งงานจริงหรือเปล่าเลิกแต่งงานออฟคงยังอ่ะพี่ทำนี่กันคุยกันบ้างไหมคะอะไรนะคุยกันบ้างไหมกับเรื่องนี้คุยบ้างไหมก็มันต้องรีบบอกยังไหมก็ไปเรื่อยฝ่ายชายเคยมีแบบว่าแยบๆขออะไรบ้างไหมคะก็เหมือนเดิมอ่ะพี่ก็แบบมีความสุขอยู่กันไปแล้วไม่คงไม่ยังไม่รีบร้อนทำอะไรอ่ะภาพที่หลุดออกมานี่นานแล้วหรือยังคะถ่ายไม่ใหม่ภาพไหนภาพที่เล่นน้ำใช่น้ำปีใหม่ปีใหม่ใช่อุ้ยขอโทษอย่างที่บอกว่าไปเที่ยวด้วยกันมาอย่างนี้จะกล้าถ่ายรูปเล่นไหมคะก็ถ่ายเนี่ยมันเป็นก็อย่างที่บอกไปอ่ะมันควรที่จะต้องมากระทบชีวิตเราขนาดนั้นมันคงไม่น่าจะนะแต่ว่าตั้งใจว่าอะไรต่างๆแล้วก็คงแค่ระวังว่ารูปมันไปไหนอยู่ในอินเทอร์เน็ตนี้ค่อนข้างไม่ค่อยปลอดภัยสักเท่าไหร่แล้วก็คงแบบว่าไม่ค่อยใส่เยอะละถามว่าฝ่ายชายยอมทุ่มไม่อั้นค่าสินสอดค่าสินสอดค่าสินสอดเลยถ้าแต่ว่าจะแต่งงานกับล่าเลยเขาเป็นฝรั่งนะเขาคงไม่ได้คิดเรื่องแบบนั้นหรอกวัฒนธรรมฝรั่งมันไม่เหมือนกันก็มีบินไปเที่ยวฮ่องกงไปฮ่องกงบ่อยแต่ไม่ได้ไปเที่ยวไปทำงานค่ะพี่ไปทำงานเดี๋ยววันนี้ก็ไปอย่างนี้ก็ไปละหรือว่าสนามบินต่างก็ถามว่าไปโกอินเตอร์ด้วยไปทำอะไรทำงานที่ฮ่องกงตอนนี้ก็งานเยอะเลยเราอยู่ที่ฮ่องกงตอนนี้ทำงานทุกวันเลยทำอะไรคะเดินแบบถ่ายโฆษณาเดินแบบทำทุกอย่างเลยโชว์ตัวอะไรเนี่ยก็มีเรื่อยๆเลยเหมือนจะไปปักหลักที่ฮ่องกงเลยไหมปักหลักไหมคงปักครึ่งนึงเพราะว่ายังไงก็ไม่ทิ้งเมืองไทยก็ยังทำงานที่เมืองไทยด้วยแหละค่ะแต่ว่าก็อยากไปทำงานที่นู่นเยอะขึ้นแล้วไปทำงานที่ฮ่องกงได้ยังไงคะก็ไปเซ็นสัญญากับเอเจนซี่ประมาณธันวาปีที่แล้วแล้วก็ตั้งแต่มกราก็เริ่มไปแล้วก็ตอนนี้ก็ต้องได้โฆษณาแคนนอนที่นู่นอ่ะเขาก็เหมือนแบบชอบแบบเหมือนเรียกเราไปงานตลอดเลยตอนนี้เราก็แบบทำงานทุกวันเลยที่ฮ่องกงก็จะไปมาแล้วไปเกือบทั่วทิศเลยแล้วในเมืองไทยล่ะคะมีหนังมีอะไรให้เล่นไหมตอนนี้กำลัง
ุยละครอยู่ใช่กำลังคุยมีแบบบางเรื่องเหมือนกับว่ากำลังจะเริ่มแล้วแบบเหมือนคิวไม่ลงตัวอะไรนี้แต่ตอนนี้กำลังคุยอยู่อีกก็คือแบบว่าอย่างที่บอกไปปีนี้เล่นละครแน่ๆค่ะแต่ว่ากำลังหาอยู่ตอนนี้ก็กำลังมีคุยอยู่แต่ว่าเมื่อไหร่ตกลงอะไรอย่ามาบอกละกันงั้นสำหรับหนังที่ฮ่องกงหรือละครที่ฮ่องกงจะมีด้วยไหมงั้นเราพูดภาษาเขาไม่ได้พี่ถ้าได้โอกาสเล่นเราก็คงอยากเล่นแหละแต่ว่าณนี้เขาไม่มาเรียกเราหรอกมั้งเพราะเรายังพูดไม่ได้ไม่เวลาฝึกเลยอยากฝึกงั้นแต่ว่าถ้าได้โอกาสเอาพี่เรียนภาษาจีนอะไรเพิ่มเติมไหมอยากมากเลยพี่ไม่มีเวลาเลยอยากมากเลยโอเคไหมคะขอบคุณนะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ